พชรจังหวัดนครสวรรค์นะคะขณะนี้มีสภาพแห้งขอดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเรือนำเที่ยวไม่สามารถที่จะเดินเรือนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติกลางบึงได้นะคะส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ บึงก็ไม่มีน้ำสำหรับการปลูกข้าวโดยชาวบ้านระบุว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีน้ำไหลเข้าบึงเลยด้านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ขึ้นบินเพื่อโปรยสารเคมีสร้างฝนเทียมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เป้าหมายวันละ10เที่ยวบินทำให้ขณะนี้เริ่มมีฝนตกในหลายจังหวัดเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสารเคมี280กิโลกรัมเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินโปรยสารเคมีเหนือเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหลังจากที่ช่วงเช้าพบว่าเมฆเหนือเขื่อนมีสภาพอากาศที่เหมาะสมที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของฝนตกในขณะนี้หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำในเขื่อนต่างๆก็เหลือน้อยค่ะทำให้เขื่อนขนาดใหญ่ต้องปรับลดการปล่อยน้ำและฝากเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ